ครับสวัสดีครับกับพวกกันอีกแล้วครับวันนี้พวกกันย่ามื้อเช้าครับบรรยากาศฝนมันจะตกเช้ามาจอบเพิ่นเฮ็ดอีกแล้วครับออกจากไข่ไปเลยครับมื้อนี้ฝนตกแห้งเมื่อคืนครับครับใส่ตาเรื่อยๆเฮาหัวใจเต้นครับพี่น้องเบิ่งอันนี้ครับโอ้เนี่ยพี่น้องมึงครับโอ้หัวใจเต้นเนี่ยครับพี่ครับพี่ว้าวป๊าดป๊าดตรงนี้ใกล้ครับเป็นร้อยครับตรงนี้โอ้เนี่ยพี่น้องนับเบิ่งนะครับโอ้ผมใจเต้นแฮงครับเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมีนี่จุ่มนี่แห้งคักครับคุณน่ะนับเบิ่งเอาทั้งจุ่มทั้งออกจากไข่ครับอ้อมเลยครับป๊าดนะบ่ได้เคยเห็นครับเห็นแต่เพิ่นได้เบิ่งครับทั้งพี่กับแม่นครับพี่เป็นจุ่มเลยครับมึงเนี่ยเป็นเงาเป็นเงาขึ้นมาพี่อ้อมครับอ้อมพี่ครับพูนครับยังมาเบิดไปไปไปเก็บเอาครับขออยากบันทึกภาพไว้ครับเที่ยวลึกครับว่าเพิ่งเคยเห็นอีหลีใจเต้นวันนี้เสาร์อยู่ครับมา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 เก็บน้ำกันครับพี่นะพี่จุ่มนี่ไหมครับมาเด้อดีมือเขามาเก็บครับตะสะอ้อนครับครับหอดลอยว่าพี่น้องว่าผมว่าหอดครับกายพร้อมออกจากไข่พอดีแท้เลยครับเฮ้ยวันนี้จุ่มเนื้อไข่ใหญ่สักดูกันฝนตกเมื่อคืนมันละงามครับผมสั่นน้ำขันนี่เศร้าอยู่ดินี่ใครมีไหมพี่ตั้งพี่โอ้โหนี่งามครับนี่ครับนี่มันนี่เอ้ยนี่ดิ
อัปเดตในกระตาครับขึ้นกระตาเร็วครับเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเอาไว้ครับก่อนครับเดี๋ยวผมว่ามันสิโดนโพดนะครับมันสิโดนโพดจังได๋ก็ขออนุญาตเด้อครับเดี๋ยวจังเอาคลิปมื้อหน้าต่อใส่กันอีกเนาะครับมันสิโดนโพดนะขออนุญาตเจ็ดเจ็ดเสียก่อนจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับมื้อหน้าจังพอกันใหม่เนาะคลิปหน้าครับคลิปหน้าจังพอกันใหม่เสร็จส่งมันสิโดนโพดครับจังเบิ่งต่อจากคลิปนี้ละจังพอกันมื้อหน้าเด้อครับขอบคุณหลายๆที่เบิ่งทั้งกันจนจบคันมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อครับเป็นกําลังใจนะครับจังพอกันคลิปต่อนี่ต่อจากมื้อนี้ละครับสวัสดีครับ